ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ดิฉันรัศมีมณีนินรับหน้าที่ดูแลห้องสมุดแห่งนี้กับเรื่องราวจากหนังสือดีๆวันนี้ค่ะนับถอยหลังกับวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ของท่านติชนัทฮันงานแปลของคุณรสนาโตศรีตระกูลคุณสันติสุขโสพลสิริจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่49นะคะจากความเดิมตอนที่แล้วก็มีประเด็นสำคัญอยู่หลายเรื่องทีเดียวความเดิมตอนที่แล้วเราได้รับทราบวาระสุดท้ายของพระเทวทัตนะคะที่อาจจะแตกต่างไปจากเวอร์ชั่นที่คนไทยได้รับรู้นั่นก็คือพระเทวทัตถูกธรณีสูบใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องนี้พระเทวทัตในวาระสุดท้ายก็ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวมากละค่ะเหลือสาวกเพียงแค่6รูปแม้กระทั่งพระโกกาลิกะซึ่งเป็นสหายใกล้ชิดที่สุดก็มรณภาพไปก่อนหน้านี้นะคะในบั้นปลายชีวิตพระเทวทัตก็ค่อนข้างจะอยู่อย่างเปรียวเหงาทีเดียวละค่ะแล้วก็ท่านก็ได้มาขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายและหลังจากที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระเทวทัตก็ได้ถึงแก่การกิริยาในเย็นวันที่มาเข้าเฝ้านั่นเองค่ะแล้วก็มีประเด็นของพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ต้องการจะโจมตีแคว้นวัชชีซึ่งเป็นแคว้นที่มีความสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเสนาบดีวัสการก็ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ได้ข้อคิดว่าการตีแคว้นวัชชีคงไม่สามารถจะเอาชนะได้ด้วยกำลังเพราะว่าแคว้นนี้เขาเหนียวแน่นกันเหลือเกินวิธีเดียวที่จะสามารถครอบครองแคว้นนี้ได้ก็คือต้องทำให้แคว้นนี้แตกแยกกันก็เป็นแผนที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะคะคือแว่นแคว้นไหนที่ประชาชนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความสามัคคีแล้วก็มีความเคารพครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ไม่ทำร้ายรังแกผู้หญิงบ้านเมืองนั้นก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ยากที่ศัตรูเนี่ยจะมาโจมตีหรือเอาชนะได้จากนั้นก็มีกรณีของพระสารีบุตรนะคะพระสารีบุตรที่ท่านดับขันที่เมืองนาลาแล้วก็ให้สามเณรจุนทะนำจีวรบาตรแล้วก็หม้อบรรจุเท่ากระดูกของท่านมามอบให้แก่พระอานนท์นี่เป็นความประสงค์ของพระสารีบุตรที่ท่านต้องการเข้าสู่นิพพานก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพานพระสารีบุตรก็จากไปท่ามกลางความเศร้าโศกอาลัยของคณะสงฆ์และก็ของพระอานนท์ผู้รับทราบข่าวเป็นคนแรกนะคะในขณะเดียวกันค่ะพระพุทธองค์ก็ทรงพระประชวรหนักตอนแรกบรรดาพระสาวกถึงกับวิตกว่าพระองค์จะไม่สามารถฟื้นจากพระอาการประชวรครั้งนี้ได้แต่ในที่สุดไม่นานนะคะพระพุทธองค์ก็สามารถลุกขึ้นประทับนั่งบนพระเก้าอี้ได้สำเร็จแต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่าพระอาการประชวรเนี่ยจะหายแล้ว 100% นะคะพระอาการประชวรก็ยังคงอยู่นี่เป็นสัญญาณเตือนว่าพระพุทธองค์ก็ถึงเวลาที่สังขารของพระองค์ท่านเนี่ยร่วงโรยตามกาลเช่นเดียวกันเอาละค่ะวันนี้ตอนที่49เป็นตอนที่พระอานนท์เนี่ยนำสามเณรจุนทะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระสารีบุตรต้องการให้สามเณรจุนทะซึ่งเป็นลูกศิษย์ได้มารับใช้พระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรสามเณรจุนทะแล้วก็สัมผัสศีรษะของสามเณรอย่างอ่อนโยนด้วยความเมตตาและหลังจากนั้นก็จะเป็นบทสนทนาของพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของพระสารีบุตรค่ะถ้าพร้อมแล้วฟังกันต่อได้เลยค่ะพระอานนท์กล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระบรมศาสดาเมื่อข้าพระองค์ได้ทราบข่าวว่าท่านสารีบุตรได้ดับขันแล้วข้าพระองค์รู้สึกหมดแรงดวงตาฟ้าฟางจิตใจก็หม่นมัว
แล้วก็รู้สึกเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรพระอานนท์พร้อมกับตรัสว่าอานนท์สารีบุตรได้นำเอาศีลสมาธิปัญญาพร้อมกับอิสรภาพของเธอไปด้วยหรือไม่เมื่อสารีบุตรดับขันไปนี่คือคำถามของพระพุทธเจ้านะคะในขณะที่พระอานนท์ตอบว่านั่นหาใช่เหตุผลที่ทำให้หม่อมฉันเศร้าโศกไม่เมื่อยามที่ท่านสารีบุตรยังมีชีวิตอยู่ท่านแสดงธรรมด้วยการดำรงชีวิตของท่านท่านสอนสั่งแนะนำและให้กำลังใจพวกเราเมื่อท่านสารีบุตรและท่านโมคคัลลานะได้จากไปคณะสงฆ์ก็รู้สึกว่างเปล่าพวกเราจะไม่รู้สึกเศร้าได้อย่างไรพระเจ้าค่ะดูก่อนอานนท์ตถาคตเคยกล่าวเตือนเธอหลายครั้งแล้วว่าถ้าเธอผูกติดกับการเกิดก็ย่อมมีการตายเมื่อมีการพบก็ย่อมมีการพลัดพรากทำทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงพวกเธอทั้งหลายไม่ควรยึดติดกับทำทั้งหลายเธอจะต้องไปให้พ้นจากวัฏฏะแห่งการเกิดตายการเกิดขึ้นและการเสื่อมสลายไปอานนท์สารีบุตรเป็นกิ่งก้านอันยิ่งใหญ่ที่ได้กระทำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ในการหล่อเลี้ยงต้นไม้ต้นนี้กิ่งก้านนั้นยังคงอยู่กับต้นไม้นั้นต้นไม้นั้นคือชุมชนของภิกษุสาวกที่ปฏิบัติตามคำสอนอันนำไปสู่การตื่นขึ้นเพียงแต่เธอจะเปิดตาและมองดูเธอก็จะเห็นสารีบุตรในตัวเธอในตถาคตในหมู่สงฆ์ในทุกๆคนที่สารีบุตรเคยสั่งสอนในตัวสัมมาเนนจุนทะและตามเส้นทางที่สารีบุตรได้ท่องเที่ยวไปเพื่อเผยแผ่คำสั่งสอนอานนท์จงเปิดดวงตาของเธอแล้วเธอจะมองเห็นสารีบุตรในทุกคนทุกแห่งอย่าคิดว่าสารีบุตรไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วท่านยังอยู่ที่นี่และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปอานนท์สารีบุตรเป็นโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ตื่นแล้วที่อาศัยความรักและความเข้าใจในการนำทางผู้อื่นเพื่อไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานในบรรดาสาวกทั้งหลายสารีบุตรได้รับการยกย่องในปัญญาอันยิ่งใหญ่ท่านจะได้รับการจดจำในฐานะพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาในหมู่ชนรุ่นหลังอานนท์ในบรรดาภิกษุสาวกมีโพธิสัตว์ที่เป็นเช่นเดียวกับสารีบุตรที่ได้ตั้งสัตว์อธิษฐานอันยิ่งใหญ่ภิกษุปุณณะภิกษุณียโสธราและอุบาสิกาสุชาดาล้วนเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณาที่ได้อธิษฐานในการช่วยเหลือทุกชีวิตโดยไม่ได้หวาดกลัวความทุกข์ความยากลำบากภิกษุณียโสธราและอุบาสิกาสุชาดาได้ละสังขารไปแล้วแต่ภิกษุปุณณะยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์โดยปราศจากความเหน็ดเหนื่อยตถาคตเมื่อระลึกถึงพระโมคคัลลานะตถาคตทราบดีว่าโมคคัลลานะเป็นโพธิสัตว์แห่งความกล้าหาญและทรงพลังที่น้อยคนจะเทียบได้ในขณะที่มหากัสสปะมีชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะเป็นโพธิสัตว์แห่งความสันโดษส่วนอนุรุตเป็นโพธิสัตว์แห่งความพยายามและความขยันหมั่นเพียรอานนท์หากคนรุ่นต่อไปยังคงศึกษาและปฏิบัติตามหนทางแห่งการหลุดพ้นเป็นอิสระโพธิสัตว์ก็จะยังคงปรากฏอยู่ในโลกนี้ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและสังฆะคือศรัทธาต่ออนาคตของชุมชนในอนาคตจะมีโพธิสัตว์อื่นที่ยิ่งใหญ่เท่ากับสารีบุตรโมคคัลลานะปุณณะอนุรุตยโสธราและอนาถปินฑิกะอานนท์เธอจงอย่าโศกเศร้าในการตายของสารีบุตรเลยเที่ยงวันนั้นณริมฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้หมู่บ้านอุคเจลาพระพุทธเจ้าทรงประกาศข่าวการดับขันของพระสารีบุตรด้วยความสงบพระองค์ทรงกระตุ้นภิกษุสาวกทั้งหลายในการอุทิศความพยายามเพื่อพัฒนาตนให้เหมือนอย่างพระสารีบุตรผู้ได้กล่าวสัตย์อธิษฐานในการช่วยเหลือสรรพสัตว์
พระองค์ตรัสแก่เหล่าภิกษุสาวกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นที่พึ่งของตนและเป็นฝั่งให้กับตนเองจงอย่าหวังพึ่งสิ่งใดและอย่าปล่อยตนให้จมกับความเศร้าโศกและความหมดหวังเธอจงอาศัยธรรมะเป็นที่พึ่งให้ธรรมะเป็นเกาะของเธอเช้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าและพระอานนท์เดินทางมาถึงกรุงเวสาลีหลังจากที่บิณฑบาตเรียบร้อยแล้วพระองค์และพระอานนท์ได้หยุดฉันอาหารภายในป่าละแวกนั้นหลังจากนั้นพระบรมศาสดาตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เราควรจะกลับไปยังวัดจาบานเพื่อพักในบ่ายวันนี้ในระหว่างทางไปยังอารามจาบานพระพุทธองค์ทรงหยุดหลายครั้งเพื่อทอดทัศนาภูมิประเทศอานนท์เมืองเวสาลีช่างงดงามนักอารามอุเทนช่างน่ารื่นรมอย่างยิ่งอารามทั้งหลายได้แก่โคตมะการามสัตตังภการามพหุปุตตารามก็งดงามและอารามจาปานที่เรากำลังจะไปพักก็เป็นสถานที่ที่น่ารื่นรมอย่างยิ่งเช่นกันหลังจากตระเตรียมสถานที่เพื่อให้พระพุทธองค์ได้ประทับพักผ่อนพระวรกายพระอานนท์ก็ปลีกตัวออกมาเดินจงกรมในขณะที่กำลังเดินจงกรมทันใดนั้นเองก็เกิดแผ่นดินไหวจนพระอานนท์รู้สึกได้รู้สึกสั่นสะท้านทั้งกายและใจพระอานนท์รีบกลับเข้าไปยังพระอารามแล้วก็พบว่าพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่อย่างสงบสันติพระอานนท์เล่าถึงเรื่องแผ่นดินไหวให้พระพุทธเจ้าฟังด้วยอาการใจหายใจคว่ำในขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอานนท์ตถาคตได้ปรงใจแล้วภายในเวลาอีก3เดือนต่อจากนี้ตถาคตจะเสด็จปรินิพพานเมื่อพระอานนท์ได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกเหมือนแขนขาชาตาฟ้าฟางหัวหมุนท่านคุกเข่าลงเบื้องหน้าพร้อมกับทูลขอร้องได้โปรดเถิดพระบรมศาสดาอย่าเพิ่งเสด็จปรินิพพานโปรดเมตตาบรรดาสาวกของพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้ามิได้ตรัสประการใดพระอานนท์กราบทูลซ้ำถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าจึงตรัสขึ้นว่าดูก่อนอานนท์หากเธอเชื่อในตถาคตเธอย่อมรู้ว่าการตัดสินใจทั้งหลายของตถาคตนั้นถูกการเวลาและถูกโอกาสอันเหมาะสมตถาคตก็ได้บอกแล้วว่าจะเสด็จปรินิพพานในอีก3เดือนข้างหน้าเธอจงไปเชิญสงฆ์สาวกทั้งหลายที่อยู่ในแถบนี้มาประชุมกันณกุฏคารธรรมศาลา7วันหลังจากนั้นค่ะภิกษุสาวก 1,500 รูปก็มารวมกันที่กุฏคารธรรมศาลานะคะพระพุทธเจ้าทรงประทับบนอาสนะเพื่อทรงแสดงธรรมดูก่อนภิกษุภิกษุณีทั้งหลายธรรมทั้งปวงที่ตถาคตได้ถ่ายทอดแก่เธอทั้งหลายขอเธอจงศึกษาสังเกตและปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่โดยแยบคายจงทดสอบด้วยตัวเองเพื่อที่เธอจะได้ถ่ายทอดคำสั่งสอนนี้ไปสู่คนรุ่นต่อไปการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตามหนทางแห่งการรู้แจ้งนั้นควรกระทำอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ในการบรรลุถึงความสงบความปราโมทย์และความสุขดูก่อนภิกษุภิกษุณีสาระแห่งคำสอนของตถาคตสามารถพบได้ในสติปัฏฐาน4มรรคมีองค์8อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7จงศึกษาปฏิบัติและประจักษ์แจ้งเพื่อที่จะสืบทอดคำสอนนี้ต่อไปภิกษุภิกษุณีทำทั้งหลายไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเมื่อปรากฏขึ้นก็ต้องเสื่อมสลายไปจงมีความพยายามอย่างยิ่งยวดในการบรรลุถึงอิสรภาพตถาคตจะเสด็จปรินิพพานในอีก3เดือนข้างหน้าปรากฏว่าภิกษุและภิกษุณี 1,500 รูปเมื่อได้สดับฟังโอวาทของพระพุทธเจ้าเช่นนั้นต่างก็พาเงียบงันไปตามๆกันบรรดาสาวกทั้งหลายต่างทราบดีว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้เห็นและฟังธรรมะจากพระโอษฐ์
ของพระพุทธองค์เพราะว่าอีกไม่นานพระพุทธองค์ก็จะเสด็จปรินิพพานทุกคนต่างรู้สึกปวดร้าวใจเช้าวันต่อมาพระบรมศาสดาเสด็จยังเวสาลีเพื่อบิณฑบาตและฉันอาหารในป่าเช่นเคยหลังจากนั้นพระองค์และสาวกหลายรูปก็เดินทางออกจากเวสาลีพระพุทธองค์ส่งทอดทัศนายังเมืองเวสาลีอีกครั้งด้วยดวงพระเนตรแห่งพญาช้างพระบรมศาสดาตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์กรุงเวสาลีช่างงามนักนี่เป็นปัจฉิมทัศนาของตถาคตเมื่อตรัสเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงหันพระวรกายกลับทรงทอดพระเนตรไปข้างหน้าพร้อมกับตรัสว่าเราทั้งหลายจงมุ่งหน้าไปยังนิคมพันตคามและณนิคมพันตคามในบ่ายวันนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมต่อพระภิกษุสาวก300รูปเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาและการบรรลุถึงอิสรภาพหลังจากที่ทรงประทับอยู่เป็นเวลาหลายวันก็เสด็จดำเนินต่อไปยังหมู่บ้านมัทธิคามอัมพคามและชัมพูคามทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุสาวกตามที่ต่างๆที่เสด็จดำเนินผ่านไปภิกษุสาวกจำนวนมากในท้องถิ่นต่างพากันมาเข้าเฝ้าเพื่อรับฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์พระองค์ตรัสแก่เหล่าสงฆ์สาวกถึงความจำเป็นในการพิสูจน์คำสอนด้วยตัวเองเมื่อใดก็ตามที่มีการกล่าวถึงคำสอนไม่ว่าเขาจะกล่าวอ้างว่าคำสอนนั้นมาจากปากของผู้รู้จงอย่าเพิ่งรีบด่วนยอมรับคำพูดเหล่านี้ว่าเป็นคำสอนที่แท้จริงของตถาคตจงเปรียบเทียบสิ่งที่เขาพูดกับพระสูตรและพระวินัยถ้าหากคำพูดนั้นขัดแย้งกับพระสูตรและพระวินัยจงละทิ้งสิ่งที่เขาพูดนั้นไปหากคำพูดของคนนั้นสอดคล้องกับพระสูตรและพระวินัยก็จงยอมรับและปฏิบัติในสิ่งที่เขาพูดพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินต่อไปยังเมืองปาวาและเสด็จประทับยังป่ามะม่วงของอุบาสกที่ชื่อว่าจุนทะจุนทะเป็นลูกชายของช่างตีเหล็กนายจุนทะกราบทูลเชิญพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสงฆ์สาวกจำนวน300รูปที่เดินทางมาพร้อมกับพระองค์ให้มาฉันอาหารที่บ้านของตนภรรยาของนายจุนทะและเพื่อนๆพากันถวายอาหารในขณะที่นายจุนทะก็พยายามปรุงอาหารเป็นพิเศษนะคะแด่พระพุทธเจ้าอาหารนั้นเป็นเห็ดที่เก็บมาจากไม้จันเรียกว่าสุกรมัทวะแต่หากเมื่อเสร็จภารกิจแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสกับนายจุนทะว่าดูก่อนจุนทะท่านจงนำเห็ดที่เหลือนี้ไปฝังเสียและอย่าให้ผู้ใดกินเห็ดเหล่านี้อีกจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระกรุณามากนะคะให้เอาไปฝังเพราะเกรงว่าอาจจะมีคนหรือสัตว์เอาไปกินเมื่อทุกคนฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมจากนั้นพระองค์และเหล่าสงฆ์สาวกก็ค้างแรมในป่ามะม่วงแห่งนั้นคืนนั้นพระพุทธองค์ทรงปวดพระอุระอย่างแรงจนไม่อาจข่มพระเนตรหลับได้ตลอดคืนแต่เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพระองค์ก็เสด็จดำเนินพร้อมด้วยเหล่าสงฆ์สาวกมุ่งหน้าไปยังเมืองกุสินาราคุณชื่อไหมคะเมืองนี้พระองค์เสด็จไปที่นั่นทำไมติดตามได้ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่49คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่นะคะก็เป็นตอนรองสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นตอนรองสุดท้ายเท่าที่ดิฉันลองกะดูคือไม่เกิน2ตอนนับจากนี้ก็จะถึงบทอวสานละค่ะสำหรับวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่นะคะก็หลายท่านเริ่มเสนอเรื่องต่อไปก็แนะนำมาได้นะคะ
ทาง Facebook ของดิฉันเองเข้ามาที่รัศมีมณีนิลนะคะ RASAMWEMANWENIL ค่ะค้นหาจากชื่อภาษาไทยก็ได้แต่ถ้าส่งคำขอเป็นเพื่อนมาแล้วนี่ต้องอินบ็อกซ์บอกกันมาสักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นแฟนรายการห้องสมุดหลังใหม่และคุณฟังสามารถติดตามฟังรายการผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS ได้นะคะได้ทั้ง2ระบบเลยทั้ง Android แล้วก็ iOS ค่ะดาวน์โหลดฟรีนะคะฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังแต่ถ้าต้องการดาวน์โหลดต้องมาทำในเว็บไซต์ thaipbsonline.net นะคะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้เริ่มต้นตอนแรกวันสงกรานต์เลยค่ะ1เอ้ยขออภัย13เมษายนนะคะนั่นล่ะเป็นตอนแรกของคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่แล้วก็เดี๋ยวอีกสักไม่เกิน 2-3 ตอนนะคะก็จะถึงตอนจบของวรรณกรรมเล่มนี้แล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้พระพุทธเจ้าและพระอานนท์มุ่งหน้าสู่เมืองกุสินาราเราไปฟังเรื่องราวกันต่อเลยนะคะตลอดเส้นทางอาการปวดท้องทวีความรุนแรงขึ้นจนพระพุทธองค์ไม่สามารถเสด็จดำเนินต่อไปได้จึงได้หยุดพักณใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งโดยพระอานนท์พับผ้าสังฆติวางไว้ใต้ร่มไม้เพื่อให้พระบรมศาสดาได้ประทับเอนพระวรกายพระองค์ตรัสให้พระอานนท์นำน้ำมาให้พระองค์ดื่มดับกระหายแต่พระอานนท์เห็นว่าฐานน้ำแห่งนี้ขุ่นไปด้วยโคลนเพราะว่าขบวนของเกวียนเทียมบัวเพิ่งจะผ่านไปถ้ารอจนไปถึงแม่น้ำกกุฏตะซะก่อนก็จะได้น้ำที่ใสและหวานแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าอานนท์ตถาคตรู้สึกกระหายน้ำมากโปรดนำน้ำมาให้เราดับกระหายเถิดพระอานนท์ก็ทำตามที่พระพุทธองค์ตรัสบอกและเมื่อพระอานนท์ตักน้ำที่ขุ่นด้วยโคลนใส่เหยือกก็ต้องรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าน้ำที่ขุ่นนั้นกลับใสดังเดิมหลังจากพระองค์เสวยน้ำแล้วก็ทรงประทับเอนพระวรกายเพื่อพักผ่อนพระอนุรุตและพระอานนท์นั่งอยู่เคียงข้างพระบรมศาสดาในขณะที่สงฆ์สาวกอื่นๆพากันนั่งล้อมเป็นวงกลมอยู่รอบพระวรกายในขณะนั้นเองชายผู้หนึ่งเดินทางมาจากเมืองกุสินาราเมื่อเดินทางผ่านมามองเห็นพระบรมศาสดาและเหล่าภิกษุสาวกเขาก็ก้มศีรษะค้อมต่ำด้วยความเคารพพร้อมแนะนำตนเองว่าเป็นสมาชิกแห่งราชวงศ์มัลละมีนามว่าปุกกุสะและเคยเป็นศิษย์ร่วมอาจารย์กับเจ้าชายสิทธัตถะคือท่านอาลาและดาบทปุกกุสะได้ยินข่าวร่ำลือมากมายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเขาก้มศีรษะค้อมคารวะอีกครั้งพร้อมกับถวายจีวรใหม่2สำรับแด่พระบรมศาสดาพระองค์ทรงรับจีวรสำรับหนึ่งจากปุกกุสะและตรัสให้ปุกกุสะถวายจีวรอีกผืนแก่พระอานนท์ปุกกุสะได้ทูลขอพุทธานุญาตเป็นสาวกพระบรมศาสดาพระองค์ได้ตรัสธรรมเทศนาพร้อมรับปุกกุสะเป็นสาวกปุกกุสะยินดียิ่งนักกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนทูลลาจากไปจีวรของพระบรมศาสดายามนี้เก่าคล่ำคร่าจากวันเวลาและการเดินทางพระอานนท์ช่วยเปลี่ยนจีวรใหม่ถวายพระบรมศาสดาจากนั้นพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสาวกได้พากันมุ่งหน้าสู่เมืองกุสินาราและเมื่อถึงริมฝั่งแม่น้ำกกุฏตะพระองค์ได้ส่งน้ำและทรงดื่มน้ำมากขึ้นจากนั้นเสด็จประทับยังใต้ร่มมะม่วงตรัสบอกภิกษุจุนทกะให้ปูผ้าสังฆติเพื่อให้พระองค์ประทับเอนพระวรกายอานนท์อาหารที่ตถาคตฉันที่บ้านอุบาสกจุนทะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของตถาคตแต่อาจจะมีคนกล่าวร้ายอุบาสกจุนทะว่าถวายอาหารที่ไม่คู่ควรต่อตถาคตด้วยเหตุนี้ตถาคตต้องการให้เธอบอกกับเขาว่ามีอาหารสองมื้อที่ให้คุณค่ามากที่สุดในชีวิตของตถาคตคือมื้อที่ตถาคตเสวยก่อนบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและมื้อสุดท้ายก่อนจะเสด็จปรินิพพานเขาควรรู้สึกเป็นสุขที่ได้เป็นผู้ถวายอาหารหนึ่งในสองมื้อนี้ต่อตถาคตหลังจากทรงประทับพักผ่อนอยู่ครู่หนึ่ง
พระพุทธองค์ก็ทรงประทับยืนพร้อมตรัสว่าอานนท์เราข้ามไปแม่น้ำหิรัญญวตีไปยังป่าสาละที่เป็นของชาวมัลละกันเถิดป่าแห่งนั้นเป็นปากทางเข้าสู่เมืองกุสินาราเป็นสถานที่ที่สงบงามที่สุดสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จพร้อมด้วยเหล่าภิกษุสาวกมาถึงป่าสาละในยามพบค่ำพอดีพระองค์ตรัสแก่พระอานนท์ให้เตรียมที่ประทับให้พระองค์อยู่ระหว่างต้นสาละสองต้นจากนั้นพระองค์เสด็จประทับสีหสายญาติหันพระเศียรไปสู่ทิศเหนือเหล่าสงสาวกนั่งล้อมรอบพระวรกายต่างพากันทราบดีว่าพระพุทธองค์จะเสด็จปรินิพพานในค่ำคืนนี้พระพุทธองค์ทอดพระเนตรยังต้นสาละและตรัสว่าอานนท์ดูสินี่ยังไม่เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแต่ต้นสาละกลับถูกปกคลุมด้วยดอกแดงสะพรั่งเธอเห็นกลีบดอกสาละที่ร่วงหล่นบนจีวรของตถาคตและของเหล่าภิกษุสงฆ์หรือไม่ป่าแห่งนี้ช่างงดงามยิ่งนักเธอมองเห็นขอบฟ้าด้านตะวันตกที่เรืองรองด้วยรัศมีแห่งอาทิตย์อัสดงหรือไม่เธอได้ยินเสียงลมแผ่วพริ้วระหว่างกิ่งของต้นสาละหรือไม่ตถาคตเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ช่างน่าอภิรมย์นักภิกษุทั้งหลายหากท่านต้องการทำให้ตถาคตพึงพอใจหากท่านต้องการแสดงความเคารพและกตัญญูต่อตถาคตมีอยู่เพียงหนทางเดียวนั่นคือการดำเนินชีวิตถูกต้องตามธรรมอันแท้จริงและเดินอยู่บนหนทางแห่งธรรมอันถูกต้องก็พอแล้วอากาศอุ่นในยามเย็นพระอุปาวานะยืนอยู่ข้างหน้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับโบกพัดให้พระองค์พระองค์ตรัสบอกให้พระอุปาวานะย้ายมายืนอยู่ข้างๆอาจจะเป็นเพราะพระองค์ต้องการที่จะทอดพระเนตรภาพอันงดงามยามอาทิตย์อัสดงที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าพระพักตร์จากนั้นพระองค์ตรัสถามพระอนุรุธว่าตถาคตไม่เห็นอานนท์เขาไปอยู่ที่ไหนภิกษุรูปหนึ่งกล่าวตอบว่าพระอานนท์ยืนร้องไห้อยู่หลังต้นไม้ข้าพระองค์เห็นท่านอานนท์ยืนร้องไห้อยู่หลังต้นไม้พระเจ้าค่ะและพูดกับตนเองว่าเรายังไม่บรรลุเป้าหมายทางธรรมแต่บัดนี้ครูของเรากำลังจะเสด็จจากไปจะมีใครที่ห่วงใยเราเท่ากับครูของเราอีกเล่าพระพุทธเจ้าตรัสบอกพระภิกษุให้ไปตามพระอานนท์มาหาและปลอบพระอานนท์ว่าอย่าเศร้าไปเลยอานนท์ตถาคตได้กล่าวเตือนเธออยู่เสมอว่าธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อมีเกิดย่อมมีตายเมื่อมีการตั้งอยู่ย่อมมีการเสื่อมไปเมื่อมีการพบย่อมมีการจากพรากจะมีการเกิดโดยปราศจากการตายได้อย่างไรจะมีการเกิดขึ้นโดยไม่มีการเสื่อมสลายได้อย่างไรจะมีการพบโดยไม่มีการจากได้อย่างไรอานนท์เธอได้ดูแลปรนิบัติตถาคตด้วยความเต็มใจมาตลอดเวลาหลายปีเธอได้อุทิศกำลังความสามารถทุกอย่างในการช่วยเหลือตถาคตและตถาคตก็รู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งนักบุญกุศลที่เธอทำยิ่งใหญ่นักอานนท์แต่เธอสามารถไปได้ไกลกว่านี้เพียงแต่เธอได้พยายามขึ้นอีกเล็กน้อยเธอก็จะเอาชนะการเกิดและการตายได้เธอสามารถบรรลุถึงอิสรภาพและแปรเปลี่ยนความเศร้าโศกทุกอย่างได้ตถาคตรู้ดีว่าเธอทำได้และสิ่งนั้นจะทำให้ตถาคตมีความสุขที่สุดจากนั้นพระพุทธองค์ทรงหันพระพักตร์มายังเหล่าภิกษุสาวกพร้อมทั้งตรัสว่าไม่มีใครเลยที่เป็นผู้อุปถากรับใช้ตถาคตได้ดีเท่าอานนท์ในการก่อนอุปถากตถาคตบางคนทำทั้งจีวรและบาทของตถาคตตกลงบนพื้นดินแต่สำหรับอานนท์แล้วเรื่องเหล่านี้ไม่เคยปรากฏเลยอานนท์ได้ดูแลรับใช้ความประสงค์ของตถาคตอย่างพิถีพิถันจากงานเล็กที่สุดไปจนถึงงานใหญ่ที่สุดอานนท์มักจะรู้ว่าเมื่อไหร่และที่ไหนท
ที่ภิกษุภิกษุณีคฤหัสถ์พระราชาเสนาบดีหรือนักพรตจากต่างนิกายต่างศาสนาจะมาพบกับตถาคตอานนท์จัดการพบปะได้อย่างเรียบร้อยและชาญฉลาดตถาคตเชื่อว่าถ้าศาสดาองค์ใดในการก่อนหรือในอนาคตที่มีผู้อุปถากที่มีความชำนาญความสามารถมากอุปถากผู้นั้นก็คงมีความชำนาญความสามารถได้อย่างมากที่สุดเพียงเท่ากับอานนท์พระอานนท์ได้ยินพระพุทธเจ้ากล่าวชมเชยนะคะท่านก็เช็ดน้ำตาด้วยความซาบซึ้งปิติพร้อมกับกล่าวว่าพระบรมศาสดาโปรดอย่าเสด็จปรินิพพานณที่แห่งนี้เลยพระเจ้าค่ะกุสินาราเป็นเพียงเมืองเล็กๆที่ผู้คนอาศัยอยู่ในบ้านดินมีสถานที่อีกมากมายที่เหมาะสมกว่าที่นี่อย่างเช่นกรุงสัมปากรุงราชคฤห์กรุงสาวัตถีกรุงสักกะกรุงโกสัมพีหรือเมืองพาราณสีขอพระองค์โปรดเลือกสถานที่เหล่านั้นเพื่อเสด็จปรินิพพานเถิดเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากได้มีโอกาสพบกับพระบรมศาสดาเป็นครั้งสุดท้ายพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนอานนท์กุสินาราก็เป็นเมืองสำคัญแม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆที่ผู้คนอาศัยอยู่ในบ้านดินตถาคตเห็นว่าป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่น่ารื่นรมมากที่สุดอานนท์เธอไม่เห็นดอกหรือว่าดอกสาละได้ร่วงหล่นบนตัวตถาคตจากนั้นพระองค์ก็ตรัสบอกให้พระอานนท์เดินทางเข้าไปในเมืองกุสินาราเพื่อเป่าประกาศต่อชาวมัลละว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพานใต้ต้นสาละในยามสุดท้ายแห่งค่ำคืนนี้เมื่อชาวมัลละได้ทราบข่าวต่างก็พากันเร่งรุดมายังป่าสาละมีนักพรตนามสุภัททะซึ่งมาท่ามกลางผู้คนทั้งหลายเมื่อชาวมัลละพากันเดินเข้ามาแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าโดยลำดับนักพรตสุภัททะกลับถามพระอานนท์ว่าเขาจะสามารถเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้หรือไม่พระอานนท์กล่าวปฏิเสธโดยบอกว่าพระองค์ทรงอ่อนเพลียเกินกว่าจะทรงต้อนรับอาคันตุกะในเวลานี้แต่ปรากฏว่าถ้อยสนทนาระหว่างพระอานนท์กับนักพรตสุภัททะได้ยินไปถึงพระกันของพระพุทธเจ้าด้วยพระเมตตาจึงตรัสว่าอานนท์อนุญาตให้นักพรตสุภัททะมาพบกับตถาคตเถิดตถาคตจะมีปฏิสันถารกับสุภัททะนักพรตสุภัททะคุกเข่าเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าสุภัททะดื่มด่ำกับพระธรรมคำสอนของพระองค์มาเป็นเวลานานแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาก่อนเลยเขาก้มศีรษะแสดงความเคารพพร้อมกับบอกว่าโอ้พระบรมศาสดาข้าพระองค์เคยได้ยินเกี่ยวกับครูทางจิตวิญญาณมามากอย่างเช่นท่านปุราณกัสสปะท่านมัคคลิโกศลท่านอชิตะเกสกัมพลินท่านปกุทะกัจจายนะท่านสัญชัยเพลธิปุตตะและท่านนิครนนาตบุตรข้าพระองค์ใคร่ขอถามว่าตามความเห็นของพระองค์มีใครบ้างที่ได้บรรลุธรรมที่แท้จริงแต่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าสุภัททะไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะบรรลุธรรมหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นที่จะมาถกเถียงกันในเวลานี้สุภัททะตถาคตจะแสดงหนทางที่เธอจะสามารถบรรลุธรรมได้ด้วยตัวของเธอเองแล้วพระองค์ก็ตรัสสอนนักพรตสุภัททะด้วยเรื่องอริยมรรคมีองค์8ทรงสรุปคำสอนเป็นใจความว่าสุภัททะณที่แห่งหนใดในชุมชนสังฆะใดมีการปฏิบัติมรรคมีองค์8ณที่แห่งหนนั้นจะมีผู้บรรลุธรรมสุภัททะท่านพยายามปฏิบัติตามวิธีนี้ดูสิแล้วตัวท่านเองจะกลายเป็นบุคคลผู้บรรลุธรรมโดยไม่จำเป็นต้องตั้งคำถามว่าบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้นี้เป็นผู้บรรลุธรรมจริงหรือไม่นักพรตสุภัททะรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าจิตใจของเขาเปิดกว้างออกเขารู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งกล่าวกับพระพุทธเจ้าให้รับเขาเป็นภิกษุสาวกพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอนุรุตให้เตรียมพิธีบวชในสถานที่นั้นสุภัททะ
จึงเป็นภิกษุรูปสุดท้ายที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าหลังจากสุภัททะได้รับการโกนศีรษะท่านได้รับศีลห่มจีวรและรับบาตรพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรยังเหล่าสงฆ์สาวกที่นั่งอยู่รอบพระวรกายภิกษุจำนวนมากจากตำบลใกล้เคียงได้เดินทางมาถึงจนบัดนี้มีจำนวนเกือบ500รูปพระพุทธเจ้าตรัสต่อเหล่าภิกษุสาวกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอยังมีข้อสงสัยหรือความไม่แจ่มแจ้งในธรรมะข้อใดบัดนี้เป็นเวลาที่เธอจะได้ไต่ถามตถาคตเกี่ยวกับข้อธรรมนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านพ้นไปเพื่อว่าในภายหลังเธอจะได้ไม่ตำหนิตัวเองว่าวันนั้นที่ฉันได้อยู่ต่อหน้าพระบรมศาสดาแต่ก็ไม่ได้ทูลถามพระองค์พระพุทธเจ้าได้กล่าวทวนถาม3ครั้งแต่ก็ไม่มีภิกษุรูปใดมีคำถามพระอานนท์ก็เลยเอ่ยขึ้นว่านี่ช่างเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นักข้าพระองค์มีความศรัทธาในคณะสงฆ์ข้าพระองค์มีความศรัทธาในชุมชนสังฆะทุกท่านมีความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระองค์ไม่มีใครมีข้อสงสัยหรือมีความสับสนในข้อธรรมของพระองค์และมรรควิธีที่จะบรรลุธรรมนั้นดูก่อนอานนท์เธอกล่าวจากความเชื่อความศรัทธาของเธอแต่ตถาคตได้เห็นประจักษ์โดยตรงต่อพระพักของตถาคตตถาคตเห็นว่าภิกษุทั้งหลายณที่นี้มีศรัทธาอย่างลึกซึ้งในพระรัตนตรัยและในขั้นที่ต่ำสุดภิกษุทั้งหลายในที่นี้ก็ได้เข้าถึงโสดาปัตติผลซึ่งเป็นต้นฐานแห่งการประจักษ์แจ้งแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้ตถาคตขอกล่าวเตือนท่านทั้งหลายว่าสภาพธรรมทั้งปวงล้วนเป็นอนิจจังเมื่อมีเกิดย่อมมีตายท่านทั้งหลายจงประกอบความเพียรให้ถึงพร้อมเพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้นด้วยความไม่ประมาทเถิดและเมื่อทรงกล่าวจบสมเด็จพระบรมศาสดาทรงปิดพระเนตรลงและนั่นคือการกล่าวปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์ในทันทีทันใดก็เกิดแผ่นดินไหวผืนแผ่นดินสั่นสะเทือนดอกสาละร่วงหล่นดุจสายฝนทุกคนในสถานที่นั้นรู้สึกว่าร่างกายและจิตใจสั่นสะท้านสมเด็จพระบรมศาสดาได้เสด็จดับขันปรินิพพานแล้วยังไม่จบนะคะมาติดตามตอนที่50ค่ะกับตอนที่ชื่อว่าทางสายเก่าเมฆสีขาววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง